ก็คือบ้านเตยนะครับก็จะมีอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมดนะคะในชุมชนเนี่ยมีทำนาพื้นที่ 9,000 ไร่ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดมีภาระหนี้สินมากมายนะคะในเรื่องของการภาคการเกษตรก็มาวิเคราะห์ดูกันในชุมชนแล้วก็ดูแล้วว่ามันมีอะไรที่เป็นหนี้แล้วปัญหามันเกิดจากจุดไหนที่เป็นหนี้เยอะที่สุดก็เลยมาวิเคราะห์ดูเพื่อมาเจอตรงที่ปุ๋ยนะคะชุมชนเนี่ยใช้ปุ๋ยมากเกินไปนะคะปุ๋ยเคมีทั้งนั้นนะคะใช้ปุ๋ยเคมีล้วนทีนี้ยอดหนี้ทั้งหมดเนี่ย2 ล้านกว่าบาทนะคะในปี51เราเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนนะครับทีนี้ก็มาจับเขาคุยกันและประชาคมทั้งหมู่บ้านแล้วมาคุยกันแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงในชุมชนเรามีอาชีพเป็นเกษตรกรเราก็ต้องแก้ปัญหาในด้านการภาคการเกษตรนะครับทีนี้ก็เลยมาคุยกันบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันชุมชนเรามาทำโรงปุ๋ยผลิตปุ๋ยใช้เองดีกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ1ก็คือลดต้นทุนการผลิตลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ระบบดินที่เป็นดินเค็มอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องดินเค็มอยู่แล้วถ้าใส่สารเคมีเข้าไปเยอะๆนี่เราก็ทำให้ดินเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงดินลำบากอีกนะคะทีนี้ก็เลยพอมาเปลี่ยนปรับปรุงมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยชุมชนเนี่ยจะเรียกอะไรมีส่วนร่วมสมาชิกทุกคนเองต้องรู้จักว่าเป็นเราเป็นเจ้าของกลุ่มปุ๋ยเองลงปุ๋ยเองเนี่ยแล้วก็มาใช้ของเราเองเมื่อก่อนนี่ต่างคนต่างซื้อมาใช้ปุ๋ยเคมีนี่ทีนี้ก็ยอดการเป็นหนี้เยอะนะคะทีนี้พอมาใช้อันนี้เราผลิตปุ๋ยใช้เองกระสอบนึง50 กิโลนี่280 บาทนี่เราลดต้นทุนจาก2 ล้านกว่าบาทภายใน2 ปีนี่เหลือ1 ล้านบาทในล้านเศษนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่เกิดปัญหาในชุมชนขึ้นนะคะแก้ปัญหาได้ในระดับนึงนะคะนอกเหนือจากผลิตปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนแล้วเนาะก็จะมีสร้างศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์เรียนรู้นี่เราจะเขาเรียกว่าไปดึงชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาอยู่แล้วนะคะทำในด้านของน้ำหมักต่างๆหรือว่าเป็นปุ๋ยใช้ในการเกษตรลดต้นทุนนะคะภาคการเกษตรในเรื่องของข้าวเราก็เอามานะคะนี่ทำเป็นฐานเรียนรู้อย่างเช่นฐานทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนี่ก็เป็นฐานหนึ่งที่แก้ปัญหาได้ภาระหนี้สินได้ลดลงประมาณเกินครึ่งนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกลุ่มน้ำหมักน้ำหมักมูลสุกรหรือว่าน้ำสกัดไส้เดือนก็จะมีกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนนะคะก็จะมีกลุ่มแปรรูปข้าวนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มแก้ปัญหาดินเค็มอันนี้ก็ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะก็คือในการแก้ปัญหาเราก็ลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ทำให้เกษตรกรหรือคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดภาระหนี้สินได้มากขึ้นค่ะเมื่อก่อนจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยบ้านมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเนาะมันดินเค็มทีนี้ก็จะมีครัวเรือนต้นแบบประมาณ35 ครัวเรือนนะคะก็จะมาปรับปรุงทุกหลังคาเรือนจะต้องปรับปรุงปลูกต้นไม้ผลผลิตต่างๆที่เรากินเองผักสวนครัวอะไรต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวทุกอย่างเนี่ยต้องปลูกเองโดยทำน้ำหมักขึ้นมาเองนะคะน้ำหมักเศษอาหารที่เหลือใช้เหลือกินต่างๆเนี่ยเราก็เอามาทำน้ำหมักนะคะก็เอามาลดต้นไม้ปลูกผักในสวนครัวแล้วก็ทุกหลังคาเรือนเนี่ยจะพึ่งตนเองพอกินเสร็จแล้วมันเยอะเนาะมากแล้วก็เอาไปขายแบ่งปันกันแล้วก็เอาไปขายอันนี้ก็คือเขาทุกคนต้องเรียกว่าอะไรรู้จักพึ่งตนเองก่อนใน35 ครัวเรือนต้นแบบเนี่ยต้องพึ่งตนเองก่อนการปรับปรุงดินระยะเล็กๆก็คือใช้น้ำหมักพร้อมกับใบเศษวัสดุวัชพืชต่างๆคือไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งก็คือข่มดินทฤษฎีข่มดินนี่แหละจากพื้นที่ที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นก็ใช้ทฤษฎีในหลวงคือข่มดินนะคะใช้ใบไม้ทุกอย่างนี่ไม่ทิ้งไม่เผาทำลายแล้วก็เอามาข่มดินทีนี้ผักทุกอย่างมันก็ขึ้นต้นไม้ทุกอย่างมันก็ขึ้นนะคะนี่ก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกอย่างนึงค่ะ